أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างอีกครั้งหนึ่งท่านพี่น้องครับสิ่งหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์มาและสิ่งนี้แหละจะเป็นตัวที่จะคิดบาปคิดบุญกับมนุษย์นั่นก็คือสติปัญญาความคิดการใช้เหตุการใช้ผลการมีความคิดที่เป็นอิสระตรงนี้แหละเป็นตัวชี้วัดเลยว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกตัดสินนะครับบนพื้นฐานที่เขามีบาปหรือมีบุญมากน้อยขนาดไหนเนื่องด้วยเหตุนี้คนบ้าเนี่ยอัลลอฮ์จึงไม่เอาโทษเพราะคนบ้านเนี่ยสติปัญญาไม่สามารถที่จะคิดให้เขาเรียกว่าคิดให้มันอยู่ในร่องในรอยได้เหมือนคนปกติอ่ะเหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นคนบ้านเนี่ยอัลลอฮ์จึงยกให้นะครับตามหลักการของศาสนาอิสลามคนบ้านะครับทำบาปทำสิ่งที่มันเป็นบาปสำหรับคนดีอ่ะคนบ้าอัลลอฮ์ก็ไม่คิดบาปแต่คนดีมีทั้งบาปมีทั้งบุญคิดทำดีก็ได้ผลบุญแล้วถ้าตั้งใจจริงๆนะไม่ใช่คิดแบบหลอกๆคิดว่าคิดเป็นอิบาดัตเลยอยากทำดีเพื่อสะสมผลบุญเพราะอยากเพราะคิดเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคิดเพื่อจะรับผลบุญแต่จริงไม่อยากทำหรอกอันนี้ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ให้แน่นอนอยู่แล้วที่ว่าคิดทำดีเนี่ยคือคิดทำดีจริงๆแต่สุดท้ายไม่ได้ทำเนื่องจากเหตุผลหนึ่งเหตุผลใดอันนี้แหละที่อัลลอฮ์จะให้ผลบุญเลยนะครับเมื่อคิดทำดีแต่พี่น้องฟังเอาไว้ให้ดีนะครับความคิดของมนุษย์เนี่ยผมบอกพี่น้องเลยนะผมเตือนตัวผมเตือนอาจารย์อามีนด้วยพี่น้องระวังความคิดของตัวเองที่มันก่อเกิดขึ้นมาเป็นความคิดหนึ่งความคิดใดที่มันก่อเกิดขึ้นมาก่อร่างสร้างตัวมาจนกระทั่งว่าความคิดนั้นเป็นคติประจำใจเป็นหลักคิดหลักดำเนินชีวิตหรือพี่น้องจะใช้ศัพท์อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็คือเกี่ยวกับความคิดของคนคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องต้องตั้งสติให้ดีนะต้องอย่าเข้าข้างตัวเองว่าความคิดหนึ่งที่ตัวเองมีอยู่นี้เป็นความคิดที่ไม่เห็นจะผิดอะไรเลยคนที่ไม่มีความรู้ศาสนาไม่วิเคราะห์ให้ดีไม่ตรวจสอบให้ดีเวลามีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นมากับตัวเองเนี่ยสแกนไม่เป็นตรวจไม่เป็นสุดท้ายตัวเองไปยึดติดกับความคิดที่ตัวเองมีอยู่นานเข้านานเข้านานเข้าสุดท้ายเมื่อวันหนึ่งมีคนมาบอกความคิดที่คุณคิดอยู่เนี่ยผิดนะเกิดการรับไม่ได้เพราะตัวเองคิดมานานแล้วตัวเองมีความคิดแบบนี้มานานแล้วจึงเกิดการปกป้องหวงแหนความคิดที่ตัวเองมีอยู่พี่น้องต้องตั้งสติให้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องมีความคิดหนึ่งความคิดใดเนี่ยพี่น้องต้องอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยไม่ผิดทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีความลึกซึ้งในศาสนาแต่อย่างใดวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความคิดที่ผิดและสุดท้ายมีความคิดนี้อยู่นานจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาพิสูจน์ว่าผิดเนี่ยเราเกิดการรับไม่ได้และปกป้องความคิดนั้นเพราะมันอยู่กับเรานานเรารับไม่ได้แต่จะมีใครมาบอกว่าผิดเนี่ยวิธีป้องกันคือเมื่อพี่น้องเกิดความคิดอะไรใหม่ขึ้นมาเนี่ยความคิดเรื่องบุญญาอะไรที่มันจะอาจจะเกี่ยวกับศาสนาด้วยแต่เราไม่รู้ว่ามันผิดไงพี่น้องเอาความคิดที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเอาไปทั้งชุดเลยนะเอาไปให้ผู้รู้เขาช่วยสแกนให้ช่วยตรวจสอบให้อาจารย์เนี่ยผมมีความคิดแบบนี้เนี่ย1 2 3 4เนี่ยรายละเอียดมีแบบเนี้ยเผยความคิดของตัวเองให้กับอาจารย์ที่ตัวเองไว้ใจที่เรามั่นใจว่าเขาจะสแกนความคิดเราเขาจะตรวจสอบความคิดเราได้ว่าถูกหรือผิดหลักการศาสนาแบบไหนอย่างไรเอาไปเผยเอาไปบอกอาจารย์ที่ตัวเองไว้ใจอาจารย์เนี่ยผมมีความคิดแบบเนี้ยผมคิดแบบเนี้ยถูกหรือผิดอาจารย์เนี่ย
แล้วปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นพี่น้องถ้าเกิดว่ากลุ่มลงผิดทั้งหลายเนี่ยทำตามสูตรนี้เนี่ยนะกลุ่มบิดอะห์ต่างๆคงไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครั้งที่แล้วจำได้ไหมพี่น้องมีอยู่กลุ่มนึงนะกกตริยาหรือเปล่าที่ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รู้ล่วงหน้าอัลลอฮ์ไม่รู้ล่วงหน้ามีความคิดมาแล้วเพราะอะไรถึงคิดแบบนี้เพราะอยากปกป้องอัลลอฮ์ไม่ให้ถูกว่าถูกประนามว่าอัลลอฮ์รู้ว่ามีคนทำชั่วแล้วไหมอัลลอฮ์ไม่ห้ามทั้งที่รู้ล่วงหน้าเห็นไหมไอ้ชุดความคิดไอ้ความคิดที่มันก่อเกิดมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเวลามันเกิดนานเข้านานเข้ามันเกิดการปกป้องความคิดถ้ามันคิดที่เกี่ยวกับศาสนามันก็อาจจะลามไปด่านหนึ่งหรือด่านสองเลยแต่ถ้าเป็นความคิดที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนดุนยาอะไรที่เป็นศีลธรรมไม่ศีลธรรมบาปด่านสามอ่ะหลายคนนะครับมีความคิดที่เข้าด่านสามแต่ถ้ากลุ่มที่เข่งศาสนายอมจะมีบทบาทในเรื่องกุรอานหะดีษเข้าใจกุรอานหะดีษสุดท้ายไปมีความคิดชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วสุดท้ายไปเพี้ยนเข้าด่านหนึ่งด่านสองเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเกิดจากความคิดนี่แหละชาวสลับจึงบอกไงอย่าใช้ความคิดตัวเองให้ตามอาซาตามแนวทางตามสายรายงานที่มาจากสลับเหมือนกันพี่น้องที่อยู่ในแวดวงศาสนาระวังความคิดที่มันจะเข้าด่านสามโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นความคิดที่ผิดแต่เราไม่รู้ว่ามันผิดแล้วเราก็ยึดความคิดนี้มาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาโต้เรารับไม่ได้คิดมานานแล้วคตินี้อยู่ในใจมานานแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ก่อเกิดความคิดอะไรเนี่ยผมบอกไว้เลยปกป้องตัวเองให้พ้นจากแนวทางชัยฏอนด้วยกับอย่าเข้าข้างตัวเองเอาความคิดชุดความคิดจะเป็นชุดหรือจะเป็นความคิดเดียวๆหรือจะเป็นชุดเป็นก้อนอะไรก็แล้วแต่เอาไปให้ผู้รู้ครับอาจารย์ผมมีความคิดแบบนี้อาจารย์ความคิดผมเนี่ยมันถูกหรือผิดอย่างไรอาจารย์ตามหลักศาสนาเอาไปเลยนี่คือหน้าที่ของอาจารย์ศาสนาที่ต้องช่วยสแกนมิฉะนั้นแล้วเวลามันคิดนานไปแล้วไม่รู้จะป้องยังไงทีนี้มานั่งโต้กันแล้วก็ไม่เปลี่ยนความคิดสักทีเนี่ยปัญหาเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องเอาไว้ผมก็มีแต่คนยิ่งมีความรู้ยิ่งสามารถสแกนเหมือนกับคนที่เป็นหมอจะสแกนตัวเองจะรู้ตัวเองเป็นโรคไหนแบบไหนจัดยาถูกแต่ทุกคนที่เป็นชาวบ้านเวลามีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นมาสแกนไม่เป็นเพราะไม่มีความรู้ศาสนาลึกซึ้งเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องเอาไว้ให้นำความคิดนี้ไปให้อาจารย์คนหนึ่งคนใดตัวเองไว้ใจแล้วบอกว่าอาจารย์ความคิดผมเนี่ยถูกหรือผิดที่คิดแบบนี้ฝากพี่น้องเอาไว้นะอันนี้สำคัญนะครับเอ้าเดี๋ยวผมให้ท่านอาจารย์อามิรอนะมานำเสนออุซูลแต่เรื่องต่อจากตอนที่แล้วหรือจะเป็นอุซูลข้อใหม่เลยอย่างไรแบบไหนเชิญครับอาจารย์อามิรอนะอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอะมาบะอ์ดAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh อาจารย์ชริฟครับก่อนเราจะเข้ามาคุยเนื้อหาที่เราคุยกันอย่างปกติทุกครั้งเลยครับก็คงต้องมีการพูดคุยประเด็นต่างๆก่อนนะครับพี่น้องเราทำรายการมาเนี่ยก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่2554 นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้นั่งทำรายการแบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่นะครับครับถ้าสมมุติว่าชีวิตนี้อายุ60นะแล้วตายแล้วก็นั่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็คงจะมีคลิปวิดีโอที่เป็นพันเนาะเป็นพันตอนไม่หวัดไม่ไหวจะอาจจะเป็นคอลเลกเจเนเรชั่นแรกเป็นคอลเลกเด็กรุ่นแรกเลยนะครับในประเทศไทยที่มีวิดีโอเก็บมากที่สุดเพราะว่าตัวครูสมัยก่อนเขาไม่มีเขาไม่มีอะไรให้เขาไม่มีวิดีโอเคยเขามีเทปก็ไม่ได้มีระบบการเก็บเทปอย่างมีประสิทธิภาพเทปสูญหายไปไหนหมดเลยก็ไม่รู้บางทีเทปก็ขึ้นยืดหมดแล้วยืดสมัยนี้จะแปลงเทปเป็นเขาเรียกเป็นอะไรลง YouTube เป็นอะไรไฟล์ก็ยากเหลือเกินนะครับผมไม่รู้เขาแปลงกันยังไงนะครับฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์พี่น้องทหารกับพี่น้องยังฟังเราอยู่เราก็จะพยายามเสนอในเรื่องราวที่เป็นวิชาการครับนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าตลอดเวลา5ปีที่เราสอนที่เนี้ยสิ่งนึงที่ผมรังเกียจอย่างมากในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนานะในระหว่างการเผยแพร่ศาสนาพฤติกรรมนั้นที่ผมรังเกียจมากถ้าหากว่ามันจะมีแทรกเข้ามาซึ่งบางทีเราก็อาจจะหลุดมาได้แต่เราก็จะรังเกียจมันนั่นก็คือเรื่องราวของการไม่เป็นวิชาการการมัวแต่ทำลายตัวบุคคลอย่างเป็นวิชาการไม่ได้เป็นไปตามหลักการของอัลอิสลามไปตักกะด้วยผิดหลักตักกะด้วยผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าพี่น้องเนี่ยต้องอีหม่านต่ออัลเลาะห์ต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์และหนึ่งในลักษณะของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ที่พี่น้องจะต้องมีก็คือการแสวงหาความจริงด้วยกับเนื้อหาที่ถูกต้องเนี่ยเราก็เน้นตลอดนะครับคือ
ผมต้องนะซีฮะพี่น้องตรงๆเนื่องจากว่าผมยังเห็นพี่น้องจำนวนไม่น้อยเลยนะครับทำไมครับยังมีกระบวนการในเรื่องการหาความจริงที่น่าตำหนิอย่างมากไปดูส่วนที่ไม่เกี่ยวเนื้อหาใช่นะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไม่ใช่เหรออาจารย์ชริฟนะฟาอินตะนาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูอิลัลลอฮิฟารุดดูอิลัลลอฮิวัรรอซูลฟารุดดูฮุอิลัลลอฮิวัรรอซูลนะอิงกุนตุมตุมินูนบิลลาฮ์วัลยอมิลอาคิรนะครับอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าเจ้ามีการขัดแย้งไม่ลงรอยกันในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามแต่ฟีชัยอินเพียงแค่เรื่องหนึ่งนะครับครับฟารุดดูฮุอิลัลลอฮิวัรรอซูลเจ้าจงนำเรื่องดังกล่าวนั้นกลับไปหาหลักการศาสนาคือดูที่เนื้อหานั่นเองนะครับกลับไปหาหลักการศาสนาว่าอัลกุรอานซึ่งเป็นเนื้อหาที่หนึ่งอัลฮะดีซึ่งเป็นเนื้อหาที่สองนั้นว่าอย่างไรครับนะครับถ้าหากว่าเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์อันนี้นักวิชาการอย่างเช่นท่านอัลฮาฟิซมุกซิดนักวิชาการที่มีความชำนาญในเรื่องของการแปลให้ความหมายอัลกุรอานท่านบอกเลยว่าองค์การนี้เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้ที่ไม่ตัดสินทุกอย่างด้วยหลักการจากอัลกุรอานและหะดีษไม่ยอมตัดสินในทางปฏิบัติคือไม่ยอมตัดสินกันที่เนื้อหาเนี่ยคนเหล่านั้นอีหม่านต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์นั้นไม่แข็งแรงอีหม่านอ่อนอ่อนนะไม่ได้ศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าตลอดเวลา5ปีที่ผมและอาจารย์ชะรีฟและรวมถึงคณาจารย์ท่านอื่นๆนะครับได้พยายามสุดความสามารถเท่าที่มีที่จะนำมาเผยแผ่ความรู้แก่พี่น้องนำหลักการอิสลามมาสอนแก่พี่น้องเนี่ยทำไมอาจารย์พี่น้องก็จะเห็นว่าจะมีกลุ่มคนต่างๆที่ลุกขึ้นมาต่อต้านเราลุกขึ้นมาต่อว่าเรา นะครับและด้วยความสัตย์จริงเลยพี่น้องพี่น้องจะเห็นเลยว่าตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีกลุ่มไหนเป็นเรื่องเป็นราวเลยที่จะตอบโต้เราอย่างเป็นวิชาการให้มันลึกซึ้งตรงประเด็นพอตรงประเด็นพอที่เราจะยอมรับได้ว่าเออเขาก็แย้งเราได้เออแล้วเราก็ต้องเออยังไงกันละผมเริ่มทำรายการนี้กับอาจารย์ชริฟตั้งแต่ปี54จุดสปาร์ทของเราเรื่องชีอะชีอะหมดก็จะไปเป็นร้อยตอนนี้มันร้อยกว่าตอนแล้วเราก็กลับมาพูดในชีอะใหม่แล้วตอนเนี้ยจนถึงป่านนี้ชีอะก็ยังไม่โต้ไปตรงประเด็นไม่โต้ไปตรงประเด็นชีอะก็เอาแต่ด่าผมโดยที่ไม่ได้มีวิชาการด่าสารพัดสารเพในเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องไม่จริงเรื่องโกหกเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับการตัดสินหรือว่าชีอะห์หรือซุนนีถูกและมันก็เป็นเรื่องที่น่าสมเพชอย่างมากที่คนซึ่งศรัทธาในแนวทางชีอะห์ก็ยังตามโต๊ะครูของเขายังตามผู้รู้ของเขาไม่ดูเนื้อหาเลยไม่ดูเนื้อหานะครับไปถามผู้รู้เขาผู้รู้เขาไม่ได้ออกกุรอานฮะดีษสักเอะคือบางทีอาจจะมีบ้างนะชีอะห์มันก็มีวิชาการมันก็ออกแต่ก็โต้ไม่หมดก็ยังตามหูหนวกตาบอดเพราะอะไรอาจารย์อะไรตอนที่เราโต้ตาศาสนิกก็ไม่มีตาศาสนิกคนไหนสามารถจะมาท้าทายหลักการอันเป็นสัจธรรมของอิสลามพวกปฏิเสธพระเจ้าอะไรเงี้ยพวกปฏิเสธพระเจ้าผมโต้เอทิสผมโต้อะไรสารพัดสารเพไม่ได้มีใครจะมาตอบโต้เรานะครับมีพวกเอทิสอ้อผมไม่ด่าตามเฟซบุ๊กไม่ได้โต้ไอ้ตรงประเด็นนะครับเอาผมไปด่าตามเฟซบุ๊กไอ้นี่จบอะไรอย่างนี้เออไม่มีไม่มีโฟกัสไอ้พวกกาเฟ่ไม่มีจบมาจากไหนอ่ะไม่มีสูตรนี้ขอมาอย่าเอาเวอร์ชันลิควานมากาเฟ่ไม่มีสูตรนี้แต่มีสูตรแบบอะไรของเขาพวกสูตรแบบไอ้แขกกันอย่างเงี้ยได้เป็นอย่างนี้เออแล้วยังไงอาจารย์ทำไมมันยังไงพอต่อมายุคที่เราตัวเฉยเราอันนี้ก็พอกันเออพอนี่ก็อีกเวอร์ชันนึงเฮ้ยนี่มันไม่ใส่สารบัญแต่งตัวไม่เรียบร้อยไปเวอร์ชันไปเวอร์ชันจนกระทั่งมาเวอร์ชันสุดท้ายคือเวอร์ชันอิควานมุสลิมูนนะครับเราก็ว่ากันตลอดนะอาจารย์นะเนี่ยก็อยู่กันอย่างเงี้ยไอ้นี่จบจากไหนไอ้นิ่มอย่างนั้นไอ้นิ่มอย่างนี้ไอ้นู่เสื้อไม่เรียดแล้วเอามาด่าหมดเท่าที่จะด่าได้เสื้อมันไม่ยอมเรียดออกทีวีผมไม่ได้สนใจนักวิชาการที่ยังงมโคงไพลือไอ้เขาจะถอยหลังลงคลองอย่างนี้นะครับไม่มีประโยชน์แต่ผมจะบอกพี่น้องด้วยความหวังดีนะครับว่าถ้าพี่น้องถามคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามมาเราตลอด 3-4 ปีถามบอกว่าให้เอาวิชาการเนี่ยพี่น้องไปถามมานะขอเป็นวิชาการช่วยโต้หน่อยแล้วเขาไม่มีหลักฐานไม่มีกุรอานฮะดีษไม่มีวิชาการออกมาเลยนอกจากด่าพี่น้องเลิกฟังเลยแล้วพี่น้องเปลี่ยนเขาไม่ได้พี่น้องต้องแก้ตัวพี่น้องเองเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็คือทำให้เขาพูดแบบวิชาการไม่ได้ใช่พี่น้องไม่ต้องฟังจบมันหลักฐานมันชัดเจนแล้วว่าถ้าเขาตอบได้เขาตอบแล้วนะครับนี่ล่าสุดผมเพิ่งได้ยินมาที่ต้องพูดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคนเดิมไม่ได้คนเดิมอ๋อประมาณนี่เดือนรอมฎอน
แทนที่ว่าชัยฏอนซึ่งถูกล่ามและจะทำให้ท่านดีขึ้นชัยฏอนมันสอน11เดือนที่ผ่านมาแต่ชัยฏอนสอน11เดือนที่ผ่านมาแล้วท่านก็เป็นทาสของชัยฏอนจนกระทั่งไม่รู้จักมีสติสตังค์ไม่ละอาจารย์เขาโต้ไปไม่ได้ใช่ไหมจะมีเนื้อหาอะไรมีคนโทรไปถามในรายการว่าอะไรว่านักวิชาการหลายท่านอาจารย์หลายท่านนะครับได้ตำหนิบอกว่ากลุ่มอิควานมุสลิมูน อยากจะถามเชคหน่อยอนะว่าช่วยเชคไหนไม่รู้แหละอยากจะถามเชคหน่อยว่ามีความเห็นยังไงมาเนี่ยสมมุติประมาณในการสดสิ่งเงี้ยในการสดก็แทนที่ว่าจะตอบเรายกให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณแต่ไอ้พวกนี้มีข้อไม่ถูกนะมันอย่างนี้ต้องอ่านเล่มนั้นเล่มนี้หน้านั้นหน้านี้สลับเงี้ยว่ามาสิครับอยากจะฟังด้วยแล้วเขาว่าตอบไงล่ะไปฟังทำไมพวกนี้จบจากไหนไอ้คนพูดนะดูมันไว้ผมยาวเอารอด้วยไม่ได้เด็กคนเขาเป็นเหตุผลอีกคนนึงมันใส่สูตรอยู่กันอย่างนี้ผมอยู่อย่างนี้แกก็ใส่สูตรอ่ะแล้วก็อาจารย์มันไปกระเทยวะลัยยะซุบิลลัมไปว่าอาจารย์อื่นอีกโอ้ดูสมัยอยู่อียิปต์อย่างนั้นอาจารย์มันนี่เป็นอะไรเนี่ยฮะนี่คุณเป็นอะไรคุณเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์หัดทำตัวให้มันรอนี่พูดกันกี่รอบไม่รู้นะนี่แปลว่าเอาอีกแล้วนี่เริ่มเอาอีกแล้วนี่พี่น้องเราคือผมพูดผมไม่ได้สนใจคนคนนี้แล้วแต่ผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องไม่ต้องไปถามเขาแล้วคือพี่น้องเปลี่ยนตัวเองไปแล้วพี่น้องก็เปลี่ยนตัวเองก็รู้อยู่เรียกก็ถามมาแล้วถ้าพี่น้องจะไปถามพี่น้องถามกลับไปเลยว่านี่ขอเนื้อหาย้ำไปในรายการขอเนื้อหาเออให้ตอบประเด็นเลยนะขอเนื้อหาย้ำไปเลยชี้อ้างยังโต้มีลอนาคนนี้ด้วยการยกกุรอานหะดีษมาบ้างไอ้นี่ไม่มีน้ำยาเยี่ยกว่าชี้อ้างแล้วยังไงเนี่ยคือดิสเครดิตที่ตัวใช่เนื้อหาไม่สนเลยเนื้อหาไม่สนเลยนี่เป็นผู้ศรัทธาได้ยังไงทำแบบนี้เนี่ยผู้ศรัทธาทำแบบนี้ได้ยังไงอ๋อคนชาวาจะช่วยอยู่ก็ตาซุบแบบฟาอินตานาซะตุมฟีชัยอินท่องอยู่ตลอดอายะเนี่ยฟารุดดูฮิลลอฮิวะรอซูลเมื่อขัดแย้งกันกลับไปหาแล้วกลับไปหารอซูลกลับไปหาไหนเนี่ยกลับไปดูว่าคนดีเขาไว้ผมกันเองอะไรมั้งอ๋อนี่เขาพูดเรื่องเอ็กวานอยู่เป็นเรื่องไว้ผมได้ยังไงใช่ใช่ไหมพี่น้องผมบอกพี่น้องว่าพี่น้องก็ไม่ต้องไปดูแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยจบว่ากันตรงๆเพราะไม่มีเนื้อหาแล้วคืออาจารย์ย้ำนะถ้าเปลี่ยนแปลงช้านะครับให้เวลาเลยรีบโต้ก่อนที่ผมจะเสียชีวิตให้รีบโต้ไม่ใช่ผมตายแล้วมาโต้ไม่แฟร์อย่างเงี้ยก่อนที่ผมจะออกหนังสือใหม่มาอีกเล่มนึงใช่โต้เอ็กวานโดยตรงเลยก็รีบโต้จะทำแล้วก็รีบทำนี่ยังไม่ได้ออกหนังสือนะพูดอย่างเดียวใช่ยังไม่ได้ออกหนังสือเพราะมีหลายกลุ่มเกินมาที่ไม่ทันไม่ทันไม่มีใครช่วยใช่เอาอาจารย์ย้ำคำพูดอาจารย์นะถ้าเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ก็พี่น้องก็เปลี่ยนตัวเองซะพี่น้องก็เปลี่ยนตัวเองซะพี่น้องตัดสินได้แล้วนะครับพี่น้องไปถามเขากี่คนแล้วโทรไปถามว่าในทีวีพี่น้องเคยเห็นไหมใครโทรมาถามผมเรื่องอะไรก็ตามแต่เฮ้ยไปแล้วก็ผมด่ากลับเฮ้ยเองเป็นใครอะไรเงี้ยอันไหนที่ผมว่ายังไม่พร้อมตอบเดี๋ยวค้นมาให้อย่างล่าสุดนะครับผมก็ได้ไปคุยได้ไปคุยกับลูกศิษย์ลูกหาฝั่งนั้นแหละผมบอกว่าถ้าจะคุยเนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าว่าจะตัดสินว่าแนวทางนบีนี่เป็นอย่างไรเนี่ยใช้วิธีการในตัดสินว่าแนวทางมาก่อนวิธีก่อนใช่วิธีมาก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันเนี่ยจะหาแนวทางนบีหาจากไหนว่ามาไม่ยอมให้ผมคุยจุดนี้คือถ้าไม่คุยจุดนี้ไปต่อไม่ได้นะจะไปเรื่องไหนไม่รู้ไปโอ้เนี่ยจุดที่จะนำไปสู่ข้อสรุปที่ให้มันได้นะครับพี่น้องว่าพอนี่เลยนะก็เนี่ยเขาจะด่าเราเกือบทุกเดือนเป็นสิอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยนะทุกเดือนเขานึกถึงเรามากเลยนะนะวันก่อนก็รอบที่แล้วก็ทีนึงก่อนรอบมาซอนก่อนผมไปต่างประเทศอ่ะแต่จะพูดอาจารย์มันจงอย่าไปให้สองคนนี่พูดงี้เขาสิเก็ตถึงเรามากเลยนะอย่าไปให้สองคนนี้จบจากไหนเอาอีกแล้วนั่นนะเอาอีกแล้วความรู้ไม่มีนี่ท่านเนี่ยจบเยอะยอมรับนะเอาเยอะจริงๆมาท่องนู่นท่องนี่โตให้ไปเรียนสักทีใช่ทวิตเตอร์ไปเรียนสักทีนี่อารัมพบทกันอยู่นั่นแหละนานแล้วนี่ไม่ใช่อารัมพบทด้วยซ้ำไปเนี่ยผมบอกพี่น้องเลยนะครับถ้าพี่น้องหาความจริงถ้าพี่น้องหาความจริงว่าพี่น้องจะเป็นคนที่เชื่อผมหรือไม่เชื่อผมพี่น้องโทรเข้าไปในรายการเขาถามเขาเลยโตให้ตรงประเด็นขอเนื้อหาครับไม่วันนี้ไม่ได้ถามประวัติฟังมา4ปีแล้วเรื่องใครจบไม่จบเนี่ยวันนี้จะคุยเนื้อหาบ้างไม่มีได้จะคุยกันแล้วเหรอนะขอให้สอนหนังสือสลับเวอร์ชั่นเทของท่านหน่อยเอามาสักเล่มให้จบ50ตอนหนังสือสลับนะหนังสือสลับเลยอ้องว่ามาใบนะนะว่าใบนะกุมกุตุบุสลับระหว่างเรากับท่านตัดสินกันที่ตำราสลับไม่ใช่เอาเศษกระดาษปริญญามาตัดสินนี่เอากระดาษหนังสือที่เขาพิมพ์สลับเนี่ยมาตัดสินสิกระดาษเนี่ยตัดสินได้แต่ต้องเป็นกระดาษที่ประทับกุรอานหะดีษและคำพูดสลับนี่เห็นไหมไม่ใช่
ประทับชาดาเช็คคนนั้นรับรองว่าจบปริญญาอันนี้อาซีล่าไม่ได้ชีอามก็มีเช็คของมันใช่ร่อมก็มีมอตซีล่ามีทุกกรมอาจารย์เช็คน่ะใหญ่กว่าอีกก็รู้กันเรื่องวันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วมันนั่งย้ำพูดกันอยู่นั่นแหละเหนื่อยนี่อาจารย์คนตาซุบแบบหลับหูหลับตาลืมไม่ขึ้นแล้วเนี่ยบางทีต้องกระทุ้งแรงๆนะนี่เนาะที่ต้องยอมรับต้องกระทุ้งแรงๆนะบางทีเบาๆเนี่ยไม่ตื่นครับก็ฝากไว้ฝากไว้หมดเวลาแล้วอาจารย์พี่น้องเดี๋ยวมาติดตามในตอนต่อไปนะก็ไม่อยากจะอะไรมากคือก็ต้องชี้แจงไปเขาเองกับเริ่มก่อนนะเราไม่จะว่ายังไงพี่น้องมาติดตามตอนต่อไปว่าเนื้อหาเรื่องอุซูลจะเป็นอย่างไรจากตำราสารับเนี่ยแหละครับอินชาอัลเลาะห์เจอกันครั้งต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วจากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์